ษณะลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดลมแรงลมค่อยลมเบาลมสบายกำหนดรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันที่เราตั้งใจมาสร้างบุญกุศลเป็นเทศกาลสืบเนื่องอาสาฬหะแล้วก็เข้าพรรษาในวันนี้ที่จริงวันเข้าพรรษาก็เป็นวันของพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้พระหยุดจำพรรษาคือหยุดเดินทุดงเที่ยวจาริกไปในถิ่นอื่นให้อยู่ประจำที่ประจำถิ่นให้หาที่อยู่หาที่พักเพราะเดือนนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลมีชาวบ้านไปร้องเรียนช่วงหน้าฝนฤดูฝนเขากำลังปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวกล้าพระภิกษุก็เที่ยวจาริกไปเหยียบย่ำพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวกล้าของประชาชนทั้งหลายก็มาร้องเรียนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็เลยสั่งห้ามมา3เดือนช่วงที่กำลังทำนาทำสวนกันอยู่เนี่ยให้หยุดจาริกท่องเที่ยวไปให้หาที่อยู่ให้จำพรรษา3เดือนเมื่อหมดฤดูฝนแล้วก็จาริกไปได้ต่อจึงกลายเป็นเทศกาลเข้าพรรษาที่เราชาวพุทธก็ทำสืบเนื่องกันมาตลอดการเข้าพรรษาบางคนก็สมาทานหยุดอะไรหยุดอบายมุขหยุดเหล้าหยุดบุหรี่หยุดการพนันหยุดเที่ยวกลางคืนไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกลียดค้านตามการงานเรียกว่าใบมุขอาบายมุขหกซึ่งเป็นปากทางแห่งความเสื่อมและชาวพุทธเราส่วนใหญ่ก็ถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความดีอย่างเคร่งครัดแต่ที่จริงแล้วหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ในพรรษาพระพุทธองค์ให้ทำทุกวันเพราะการทำดีทุกวันนั้นทำให้คนมีความสุขมีความเจริญนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนให้เราละเว้นคือบาปอกุศลทั้งปวงการผิดศีลการผิดธรรมมันเป็นทุกข์เป็นโทษคนเว้นเสียหันมาสร้างความสุขเหตุแห่งความเจริญคือการสร้างบุญกุศลตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเข้าวัดประพฤติปฏิบัติเพื่อต้องการให้เรานั้นเป็นคนดีคนดีก็คือคนที่ทำให้ตัวเองมีความสุขครอบครัวมีความสุขสังคมมีความสุขไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองครอบครัวหรือสังคมนั้นก็มีหลักคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ทรงสอนสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ว่ามนุษย์นั้นมีใจสูงมีใจที่ประเสริฐสูงตรงไหนสูงตรงที่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรที่เป็นบาปอะไรที่เป็นโทษมนุษย์ก็ควรเว้นไม่ควรสร้างไม่ควรทำอะไรที่เป็นความสุขความเจริญมนุษย์ก็ควรสร้างควรทำจึงจะสมควรที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนางั้นสิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธเราต้องตระหนักว่าเราเป็นชาวพุทธแบบไหนพุทธแท้หรือพุทธเทียมเราจ้องแต่เทศกาลอย่างเดียวหรือวันปกติบุญเราไม่สามารถทำได้หรือถ้าจริงทำได้ทุกวันพุทธเจ้าบอกอากาลิโกไม่จำกัดการปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนคำว่าไม่จัด
ถ้าบุคคลนั้นสามารถทำความดีได้ทุกการทุกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นกลางค่ำกลางคืนตื่นหลับทำได้หมดถ้าบุคคลนั้นรู้จักว่าบุญนั้นอยู่ที่ไหนบุญนั้นทำได้อย่างไรนักคนส่วนใหญ่ก็รอไม่ได้เข้าใจหลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอย่างทองแท้ที่ก็เรียกว่าพุทธเทียม พุทธเทียมก็เอาเทศกาลเป็นหลักเทศกาลจึงจะมาทำจึงจะเข้าวัดแต่วันปกติไม่เข้าไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่ปฏิบัติแล้วความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็ขนหาขนขวายแสวงหากันอยู่อย่างเงี้ยในความมันมีความสุขก็ไปวิ่งหา แต่ความสุขนั้นเราลืมไปว่ามันอยู่ที่ตัวเราแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัตินั้นมันเป็นองค์ประกอบแต่สุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ใจของเราเราไม่ได้แสวงหาความสุขที่มันเกิดอย่างเที่ยงแท้ที่พุทธเจ้าทรงสอนเราไปวิ่งหาสิ่งมันเป็นของเทียมมันไม่ใช่ของแท้ ของเทียมเดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวมันก็สลายเดี๋ยวมันก็หายไปดับไปแล้วของแท้มันไม่แตกไม่สลายไม่หายไปไหนพระพุทธเจ้าจึงแสวงหาของแท้จนพระองค์ค้นพบแล้วก็นำมาแสดงเมื่อวานให้กับปัญจวัคคีย์นี่พระรัตนตรัยสมบูรณ์ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วแต่ยังไม่แสดงธรรมที่ไหนเมื่อวานได้แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าสิปตนมฤคทายวันแสงเมืองมคธพระอัญญาโกณฑัญญะปัญจวัคคีย์รูปแรกได้ปัญญาเห็นธรรมหลังจากที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร แล้วก็ได้ขอบวชในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมทั้งสามประการนั้นนี่เป็นสิ่งชี้เป็นสิ่งที่มุ่งบอกว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั้นบุคคลใดได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ประพฤติได้ปฏิบัติทำความเข้าใจอย่างทองแท้บุคคลนั้นก็จะเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริง ไม่ใช่สุขเทียมสุขเกรียมสุขไหมสุขเทียมสุขเกรียมสุขไหมก็สุขมาที่พวกเราสุขอยู่ทุกวันนี้สุขที่เจอด้วยทุกสุขแป๊บเดียวแต่ทุกนั้นยาวนานตามมามากมายนับไม่ถ้วนนั่นเป็นความสุขเกรียมสุขไหมสุขเทียมแต่สุขแท้ที่พระเจ้าทรงค้นพบนั่นเป็นสุขที่ไม่มีทุกข์มาเจือปนไม่มีวัตถุไม่มีสิ่งของไม่มีบุคคล สุขจากความว่างว่างจากความเป็นตัวตนเราเขาไม่มีอะไรเป็นตัวตนศูนย์โยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนค้นหาแล้วไม่เจอไม่เจอตัวเราตัวเขาสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าธรรมธาตุก็คือสิ่งที่ประกอบขึ้นมาด้วยดินน้ำลมไฟธรรมก็คือการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันมีอยู่แค่นี้เอง พระเจ้าก็ทรงชี้สอนให้ปัญจวัคคีย์ได้รู้ว่าไม่มีอะไรพระเจ้าทดลองมันหมดแล้วสุขทางโลกพระเจ้าก็มีทุกอย่างทดลองมาแล้วมันไม่สุขไม่จริงมันเป็นสุขที่เจอด้วยทุกข์และพระองค์ก็ไปทดลองการทรมานตนเป็นโยคีโยคะ เมื่อพระองค์ออกบวชใหม่ๆก็ไปหาแสวงหาครูบาอาจารย์สมัยนั้นโยคีโยคะมีมากมายลัทธิมีเป็นพันพระเจ้าไปแสวงหาอาจารย์ที่เก่งที่สุดในสมัยนั้นไปทดลองไปศึกษาไปค้นคว้าแล้วไม่พบหนทางแห่งความสุขอย่างแท้จริงทดลองอยู่ถึง6ปีเต็มๆ อยู่เป็นคฤหัสถ์ก็29ปีครองเรือนอยู่19ปีทดสอบอยู่กับการครองเรือน
แล้วก็ไปทดสอบกับลัทธิต่างๆอีก9 ปีแสวงหาอาจารย์ที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดในสมัยนั้นไปทดสอบแล้วยังไม่เจอหนทางแห่งการตัดสู่จนพระองค์ออกมาตีตัวออกมาแล้วก็มานั่งคิดว่ามันทางสายไหนหนอที่จะไปได้ พระองค์ก็เห็นทางสายเอกทางเห็นทางหนทางแห่งการตรัสรู้คือทางสายกลางทางสายเอกคือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทามรรคมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินสายนี้มีมรรคองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ ดำริที่จะออกจากกามดำริที่จะออกจากทุกข์มันเป็นไปเพื่อการดับกิเลสดับตัณหาดับอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นฝังแน่นอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนจะเป็นบ่อเกิดของความทุกข์นั่นเองนั้นพระเจ้าดับรู้ทุกข์ดับเหตุของทุกข์นั้นแล้วด้วยมรรค คือการดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ข้อปฏิบัติมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิมรรคองค์ที่1สัมมาสมาธิมรรคองค์ที่8นี่พร้อมเมื่อมรรคพร้อมการเดินทางไปสู่ความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นก็เรียกว่าทางสายกลางทางสายเอกมัชฌิมาปฏิปทา ตรงชี้ให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ผู้ติดตามออกบวชเพราะปัญจวัคคีย์โกณฑัญญะเนี่ยเป็นพราหมณ์หนุ่มที่สุดที่ทำนายพระพุทธเจ้าออกบวชแน่นอนไม่มีสองคนอื่นยังทายเป็นสองว่าถ้าอยู่ครองโลกก็ได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าได้ออกบวชก็ได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่อัญญาโกณฑัญญะในสมัยนั้น ถ้าเป็นพราหมณ์ทั้งหมดที่มาทำนายทายทักสรีระเจ้าชายสิทธัตถะในวันที่ประสูติอัญญาโกณฑัญญะยกขึ้นมานิ้วเดียวและประกาศก้องว่าพระเจ้าออกบวชแน่นอนจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเมื่อได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชก็เสด็จตามไป ดำเนินตามไปเป็นคนรับใช้หวังว่าจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมอยู่พระเจ้าถึง6 ปีพระเจ้าไม่บรรลุไม่ได้ตรัสรู้ไปทรมานตนอยู่กั้นลมหายใจทำทุกอย่างนั่งกลางแดดกลางฝนไม่ขยับขยื่นผอมเหลือแต่กระดูกเหลือแต่ซี่โครงเหลือแต่เส้นเอ็นบางทีก็เป็นลมไปเลย ทรมานจนตนเองนี้เป็นลมพุบไปฟื้นขึ้นมาก็ทำต่อทรมานต่อไปยังทำอยู่อย่างเงี้ยเป็นเดือนเป็นปีหลายเดือนหลายปีไม่สำเร็จเพราะไม่ใช่ทางสายกลางพระเจ้าก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สำเร็จมันคงไม่ใช่ทางสำเร็จก็มานั่งใคร่ครวญไต่ตรองว่าทางสำเร็จอยู่ตรงไหน พระองค์ก็มาเห็นทางสายกลางพระองค์ก็มาหันกลับมาฉันภัตตาหารทำตัวให้เป็นปกติปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งออกบวชคงท้อแท้เสียแล้วไม่สำเร็จเสียแล้ว หันกลับมาเสวยพระกยาหารเหมือนเดิมมาทำตัวสบายสบายเหมือนเดิมไม่ทรมานตนเสร็จแล้วหนทางบรรลุคงไม่มีอย่างนั้นเลยพวกเราทั้ง5ก็หนีไปดีกว่าไม่คิดจะรับใช้ไม่คิดจะอยู่ปรนนิบัติก็
ทูลลาเจ้าชายเจตะซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นนักบวชเข้าไปอยู่ในปลายสีปัตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีพระเจ้าก็อยู่ปลีกวิเวกอยู่เพียงผู้เดียวก็ได้โอกาสในการตรัสรู้ของพระองค์เกิดขึ้น ในวันเพ็ญกลางเดือนหกพระองค์ทรงตรัสรู้ชนะพยามารรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้การกำจัดกิเลสทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญกลางเดือนหกที่พวกเราก็ทราบจึงเรียกว่าเป็นวันวิสาขะ ซึ่งเป็นช่วงที่ผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อวานเป็นวันอาสาฬหะก็ย้อนความให้ฟังว่าที่มาที่ไปที่พระพุทธองค์ทรงสอนแก่พวกเราสอนแก่ปัญจวัคคีย์พระองค์ได้ตรัสรู้เสวยวิมุตติสุขอยู่7 สัปดาห์ไม่นอนพระองค์ไม่ได้นอนละ7 สัปดาห์เสวยวิมุตติสุขในการตรัสรู้ของพระองค์ ยืนนั่งเพ่งเดินจงกรมอยู่ถึง7 สัปดาห์ไม่ได้ฉันไม่ได้เสวยอะไรเลยอยู่ด้วยปิติของธรรม7 สัปดาห์แต่พระองค์พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็นึกถึงว่าเราจะตอบแทนใครเป็นอันดับแรก เธอจะไปโปรดใครเอาธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในไปโปรดใครก่อนก็นึกถึงอาจารย์อุทกดาบทกับอาลาลดาบทอาจารย์องค์แรกคนแรกที่พระองค์ไปฝากตัวเป็นศิษย์พระองค์คิดอย่างนั้นก็รู้ด้วยญาณที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าขณะนี้อาจารย์ทั้งสองนั้นได้ชิบหายแล้วคําว่าชิบหายแล้วหมายถึงว่าตายแล้ว หมดโอกาสไม่มีโอกาสเสร็จแล้วที่จะได้รู้ธรรมต้องก็คิดนึกไปอีกว่าใครหนอที่จะสามารถรู้ธรรมอันนี้ได้ธรรมนี้เป็นธรรมที่ละเอียดเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นธรรมที่คนธรรมดารู้ได้ยากนอกจากว่าคนนั้นจะต้องมีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีบุญมีบารมีเก่ามาก็เล็งเห็นว่าปัญจวัคคีย์ ที่คอยดูแลพระองค์มาตลอด6 ปีในคุณที่สามารถบรรลุทำได้พระองค์ก็เสด็จไปก็เสด็จไปปัญจวัคคีย์ทั้ง5พอทราบข่าวพระเจ้าเสด็จไปถึงก็คิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะคงจะอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่มีคนรับใช้ คงมาหาความสะดวกสบายมาหาเราต้องการให้เรารับใช้อย่ากันนั้นเลยเราจะไม่รับใช้ทั้ง5 คนก็ปรึกษากันว่าเราจะไม่รับใช้พระพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นไม่ได้เรียกพระพุทธเจ้าเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชยังไม่ตรัสรู้ตัวเองยังนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าจะตรัสรู้แล้ว คิดในใจว่ายังไม่ได้ตรัสรู้หันมาหาความสะดวกสบายโดยการให้ทั้ง5 คนนั้นปรนนิบัติรับใช้ทั้ง5 คนก็ปรึกษากันว่าเราจะไม่รับใช้แค่ปูอาสนะไว้เฉยๆปูที่นั่งไว้ให้แล้วก็จัดน้ำไว้ให้เท่านั้นเองจะไม่เข้าไปรับใช้พระพุทธเจ้ามาถึงปลายสีปัตนะมฤคทายวัน ก็ด้วยบารมีที่พระองค์สั่งสมอบรมมาก็อดไม่ได้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5 โกณฑัญญะวัปปะปัตติยะมหานามะอัสสชิอดไม่ได้ที่จะเข้าไปรับใช้พระพุทธเจ้าทั้งที่สัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่เข้าไปแต่เมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้ามาอดไม่ได้บารมีที่สร้างสมอบรมมามันโดนบันดาลให้ต้องทำเช่นนั้น
ก็เข้าไปรับใช้พอไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้น้ำล้างเท้าให้เรียบร้อยก็ทำท่าจะเดินออกพระเจ้าบอกเราตรัสรู้แล้วเราจะแสดงธรรมให้เธอทั้งห้าฟังทั้งห้าคนไม่เชื่อ จะมาพูดเลยจะมาโกหกเลยเราไม่เชื่อจะตรัสรู้ได้อย่างไรเขาทำความเพียรมันหนักหนาสาหัสยังไม่มีใครตรัสรู้ฉะนี้ไม่ได้ทำความเพียรละจากความเพียรมากินมานอนอย่างสบายจะตรัสรู้ได้อย่างไรพระเจ้าก็บอกตัดกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าว่าเมื่อก่อนที่เราอยู่ด้วยกัน6 ปีเราเคยตัดคำนี้แก่พวกเธอไหม เธอได้ยินคำว่าตรัสรู้จากเราไหมเราเคยพูดไหมสักครั้งไหมไม่เคยพูดพระเจ้าค่ะถ้างั้นเธอก็จงฟังเราได้ตรัสรู้แล้วฟังธรรมที่เราจะอธิบายให้เธอทั้งหลายฟังปัญจวัคคีย์ก็ตั้งใจฟังพระเจ้าก็แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ตั้งเมื่อวานพระก็สวดตั้งแต่เช้านำธรรมวัดสวดมนต์สวดธรรมจักรก็มีคำแปลพอประมาณถ้าเราจากทำความเข้าใจว่าในนั้นในเนื้อหาสาระนั้นมีอะไรบ้างก็ไปอ่านเอาคร่าวๆในหนังสือสวดมนต์มีแต่จะทำความเข้าใจจริงๆต้องนั่งสมาธิด้วย ทำความเข้าใจไปด้วยแล้วความเข้าใจนั้นก็จะกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นการสวดอย่างเดียวไม่ทำให้กระจ่างแต่การประพฤติปฏิบัติตามนั้นทำให้กระจ่างเมื่อพระเจ้าแสดงธรรมเทศนาจบลงแผ่นดินก็สะเทือนสะท้านวันไหวไปทั่วโลกกนาถ เพราะเทวดาและพรหมทั้งหลายอนุโมทนาธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจักรพอจบปุ๊บอัญญาโกณฑัญญะปัญจวัคคีย์รูปแรกคนแรกก็ได้บรรลุพระโสดาบันเข้าสู่กระแสแห่งธรรมญาณได้เกิดขึ้นความรู้แจ้งได้เกิดจริงขึ้นความรู้จริง ได้เกิดขึ้นแต่แก่พระอัญญาโกณฑัญญะอัญญาสิอัญญาสิรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญพุทธเจ้าตรัสว่ารู้แล้วหนอรู้แล้วหนออัญญาสิอัญญาสิผู้เจริญรู้ได้ทันทีว่าอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมแล้วแล้วก็ขอบวชพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ด้วยการเป็นเอหิ ภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุเถิดปัญจวัคคีย์ก็เปลี่ยนจากพราหมณ์กลายเป็นพระภิกษุจีวรก็มาห่มสรีระร่างกายบาตรก็ปรากฏขึ้นเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่อัศจรรย์ แต่คนฟังสมัยใหม่เนี่ยเหมือนก็นิทานเหมือนก็นิยายเหมือนก็ปรุงแต่งขึ้นมาแต่ที่จริงเราไม่ใช่ถ้าพุทธเจ้าประทานแก่ภิกษุองค์ไหนว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดภิกษุองค์นั้นจะมีผ้ากาสาวพัดมาหุ้มกายทันทีมีบริขารเกิดขึ้นทันทีด้วยอานิภาพของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหา ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาเกิดจากบุญที่พระเจ้าเคยสร้างสมอบรมและภิกษุองค์นั้นก็เคยได้สั่งสมอบรมมาไว้ถ้าเป็นเทวดาก็เรียกว่าของทิพย์ผ้าทิพย์กายทิพย์อิ่มทิพย์ไม่ต้องแสวงหามันมาเองนึกก็มาปรากฏนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏในขณะนั้นท่านเราท่านทั้งหลาย
ซึ่งเป็นชาวพุทธอาจจะสงสัยมันจะมีจริงไหมมันจะปรากฏอย่างนั้นจริงไหมนี่คือการสงสัยให้ความสงสัยนี่แหละถ้าเราไม่พิสูจน์มันจะสงสัยเรื่อยไปนั่นพระเจ้ารอการพิสูจน์จากพวกเราธรรมะของพระองค์รอการพิสูจน์ว่าเมื่อใดที่เราจะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือปฏิบัติตามคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนพิสูจน์ด้วยตนเองปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเราบอกใครไม่ได้เมื่อเราสงบเนี่ยเรามีความสุขเราบอกใครไม่ได้ว่าความสุขนั้นมันเป็นอย่างไรอากัปกิริยาของความสุขที่เกิดจากความสงบบุคคลนั้นต้องสงบเองจึงจะรู้ว่ามันสุขอย่างไรไม่สุขเหมือนกินข้าวกินน้ำไม่ได้สุขแบบนี้มันเป็นสุขที่มีปิติมีความอิ่มอกอิ่มใจสบายอกสบายใจเบากายเบาใจมันต่างกับสุขที่เรากินข้าวกินน้ำหิวแล้วก็กินมันก็แก้หายหิวแต่ความสุขที่รับจากความสงบจากธรรมะนั้นเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเคียงได้นั่นต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองลงมือปฏิบัติลงมือพิสูจน์อย่าไปสงสัยสิ่งใดที่เราสงสัยสิ่งนั้นเราต้องพิสูจน์ถ้าไม่งั้นมันก็ทำให้เรานี่เคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีหรอกสมัยนี้พระอรหันต์มีที่ไหนเพราะเราทำไม่ได้เราก็เลยสงสัยที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจทำเราไม่ได้ฝึกฝนเราไม่ได้อบรมเมื่อมันไม่เกิดเราก็นึกว่าคนอื่นก็ทำไม่ได้ที่จริงมันทำได้ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์มนุษย์ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายสมัยก่อนผู้หญิงก็เป็นพระภิกษุณีเป็นพระอรหันต์กันมากมายนับไม่ถ้วนอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นพระอรหันต์เยอะแยะสำเร็จแล้วก็ขอออกบวชพระโสดาบันก็ครองเรือนนางวิสาขานาบิติกะสำเร็จตั้งแต่เด็กๆเป็นพระโสดาบันสร้างบารมีนะยังไม่ปรารถนาพ้นทุกข์ในชาตินั้นก็สร้างบารมีต่อไปก่อนพ้นจากชาตินั้นแล้วไปปรารถนาอีกให้มันสำเร็จมันก็สำเร็จว่าพระโสดาบันนี้ไม่เกิน7ชาติตายแล้วเกิดอีกไม่เกิน7ชาติก็บรรลุพระอรหันต์อย่างสูงสุด7ชาติชาติที่7ก็ได้บรรลุแต่ต้องการให้บรรลุมากกว่านั้นลงมือปฏิบัติขนขวายก็สามารถสำเร็จในชาตินั้นในภพนั้นได้แต่ถ้าไม่ต้องการก็อยู่อีก7ชาติเกิดอีก7ครั้งก็สำเร็จทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักประกันของผู้ประพฤติปฏิบัติบอกใครไม่ได้เราให้ใครฟังไม่มีใครเชื่อเราต้องสัมผัสด้วยตัวเองมันฐานศีลภาวนาเนี่ยที่เราสร้างเราทำคนไหนทำคนนั้นก็มีปิติมีความอิ่มอกอิ่มใจได้ให้ทานได้รักษาศีลได้สวดมนต์ได้ภาวนาได้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงบางคนมีปิติขนลุกขนชันน้ำหูน้ำตาไหลมันมีปิติอยู่ตลอดมันเบามันสบายไม่อยากยุ่งกับใครอยากจะปฏิบัติอยากจะภาวนาถ้าปิติมันหล่อเลี้ยงอยู่มันทำให้มีความสุขมากถ้าคนที่ไม่ได้ก็กระวนกระวายนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขกินก็ไม่เป็นสุขเพราะยังเข้าไม่ถึงแต่อย่าไปท้อแท้ต้องทำต่อไปสร้างต่อไปทานต้องทำศีลต้องทำภาวนาต้องทำทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ครบมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันนั่นคนเราก็พยายามไม่ใช่เข้ามาพอเป็นพิธีการพิธีกรรมแต่เข้ามาอย่างนั้นและศาสนาเราอยู่ไม่ได้โยมมันต้องเข้ามาด้วยศรัทธาเข้ามาด้วยปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยทุกโทษของความเกิดแก่เจ็บตายเห็นภัยของวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดที่มันยาวนาน
ยังหาที่สุดไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เราไม่ก็เราไม่พยายามที่จะตัดภพตัดชาติยังแสวงหาภพชาติเหมือนกันคนไปทําบุญชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นคนสวยเป็นคนรวยเป็นคนมีสติปัญญาเห็นไหมยังเอาชาติหน้าเป็นเกณฑ์ยังปรารถนาการเกิดอยู่เพราะยังไม่เห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษ ของการเกิดแจกเจ็บตายไม่เห็นภัยของวัฏฏะในภพน้อยภพใหญ่ยังปรารถนาการเกิดอยู่นั่นแหละถ้าคนที่เห็นแล้วเขาไม่เกิดแล้วไม่ปรารถนาการเกิดอีกต่อไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดมาแล้วต้องได้รับทุกข์ทุกตั้งแต่ปฏิสนธิผู้ให้กับผู้ให้กำเนิดก็ทุกข์ผู้เกิดมาก็ทุกข์ มีความทุกข์ตั้งแต่กำเนิดเกิดมานั่งทุกข์เดินทุกข์นอนทุกข์หิวทุกข์หนาวทุกข์ร้อนทุกข์สภาวะทุกข์นี่มันจมปลักอยู่ตลอดเวลานี่คือทุกข์ของสัตว์ที่พุทธเจ้าเล็งเห็นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษพระองค์จึงสอนให้เราพยายามใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ย พยายามเร่งศึกษาค้นคว้าค้นคว้าในอะไรในกองบุญกองกุศลถึงแม้ชาตินี้ไม่สำเร็จแต่เหตุปัจจัยที่เราสร้างเราทำทุกวันทุกวันเนี่ยให้ทานทุกวันรักษาศีลทุกวันสวดมนต์ภาวนาทุกวันปฏิบัติทุกวันเนี่ยมันก็จะค่อยๆเป็นเสบียงเสบียงในการสะสมบุญ บุญก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญามากขึ้นฐานมากขึ้นศีลมากขึ้นใหม่ๆก็ศีล5อยู่ไปอยู่ไปศีล5คงไม่พอแล้วต้องศีล8ศีลอุโบสถแต่เป็นผู้ชายก็ศีล10ศีล227เริ่มพัฒนาตนเองนั่นสิ่งเหล่านี้อยู่ที่การพัฒนา ทำความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละรู้อะไรรู้ทุกรู้สุขรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปปัญญาคือตัวอะไรละบาปอกุศลไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในกายในใจของเราอย่างวันนี้วันเข้าพรรษาเรามาสมาทานศีลบางคน3เดือน3เดือนมันน้อยโยม อีก9เดือนมันยาวกว่าเปลี่ยนกันดีไหมโยมไปสมาทานหลังเข้าพรรษาหลังออกพรรษา9เดือนสมาทานทำความดี9เดือนมันน่าจะดีกว่านะถ้าคิดว่าเราทำแค่3เดือนแต่ถ้าคิดให้ดีเนี่ยทำทั้งปีไม่ได้คิดทำเป็นเดือนคิดทำเป็นปี ทำทุกปีแล้วก็ทำตลอดไปนั่นเป็นผลดีโยมไม่มีผลเสียเลยทานศีลภาวนาไม่ทำให้ใครเสียเลยมีแต่ได้ทานคือการให้ศีลคือทำความสงบกายวาจาไม่เบียดเบียนกันมีศีลแล้วก็มีธรรมธรรมก็คือการละเว้นอบายมุขนั่นเองเรียกว่าธรรม มันไม่มีในศีลนี่แต่มันมีอยู่ในธรรมบางคนบอกฉันไม่ได้ผิดศีลแต่ผิดธรรมนั่นแหละเพราะเราไม่เอาศีลเอาธรรมมันอยู่นอกระบบของการทำความดีถ้าเป็นอย่างนี้แล้วความสุขความเจริญที่เราปรารถนาที่เราต้องการมันก็ไม่ปรากฏแก่เรา ทุกคนปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์คำว่าทุกข์ไม่อยากได้ยินแต่ที่พระเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4เมื่อวานที่โปรดปัญจวัคคีย์ในธรรมจักรอธิบายอริยสัจ4ไว้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ทุกข์พระเจ้ารู้ทุกข์ก่อนอะไรคือทุกข์
ก็ร่างกายเรานี้แหละเป็นที่อยู่ของทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ทุกข์นี่มันอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเรานึกว่ามันอยู่ข้างนอกนึกว่ามันอยู่ไกลตัวเราไม่ใช่มันอยู่ในตัวเราหมดเลย นั่งอะไรก็ทุกข์มันนั้นยืนอะไรก็เมื่อยมันนั้นปวดมันนั้นหนาวมันนั้นร้อนมันนั้นมันมีทั้งวันเลยโยมไม่มีเวลาไหนเลยที่มันไม่ทุกข์โยมเคยดูว่ามันทุกข์มากไหมทุกข์แปลว่าทนได้ยากนั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้ทําอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดมันต้องเปลี่ยนอริยบทตลอดเวลาเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวถ่าย ทำเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาทุกข์โยมเพื่อบรรเทาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไม่งั้นมันทนไม่ได้มันทรมานมันต้องบรรเทาด้วยการขยับกระเยื่อนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาหนาวหาผ้าห่มร้อนหาพัดลมเก็บไข้ได้ป่วยหาอยู่หายาหาหมอหาเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาเวทนาบรรเทาทุกข์นั่นเอง แต่ทุกข์มันหายไปไหนไหมไม่หายมันวนเวียนอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ายันตื่นยันหลับหลับยันตื่นมีอยู่ตลอดโยมทุกข์นี่ไม่ไปไหนเลยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะขันธ์ห้ามันเป็นที่อยู่ของทุกข์เป็นกองแห่งทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวเรานี่แหละ กายกับใจนี่แหละมันเป็นที่อยู่ของทุกข์มันเป็นที่ตั้งของทุกข์พระเจ้าจึงเรียนรู้การตรัสรู้คือรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกสมุทัยคือเหตุของทุกข์ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดร่างกายนี้มีภพมีชาติมีชรามีมรณะมีโสกะมีปริเทวะมีอุปายาสาเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากตัณหาเกิดจากอุปาทาน ตัณหาสามกามตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้วิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้นี่เหตุของทุกข์สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทำให้มีรูปสภาวะร่างกายมีภพมีชาติมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นวัฏจักร ถ้ามีตัณหามีกิเลสมีอุปาทานความยึดความติดมาเกี่ยวข้องยึดว่าเป็นเราเป็นเขาตัวเราตัวเขาของเราของเขาพอมันเกิดขึ้นทุกข์มันก็ตามมามากมายจากความยึดความติดความสำคัญว่าเป็นของเราพระเจ้าต้องให้มาเรียนรู้เรื่องหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตา นั่นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้และเราท่านทั้งหลายก็มีอยู่ทุกวันถ้าเราไม่พิจารณาไม่ใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีเราจะไม่เห็นเลยไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ทุกข์หาทางดับทุกข์ไม่ได้มรรคไม่เกิด สัมมาทิฏฐิความเห็นจริงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าปัญญาไอ้มรรคตัวที่หนึ่งไม่เกิดมันไม่สามารถดำริออกจากทุกข์ได้มันก็จะต้องวนเวียนอยู่ในทุกข์นั่นเองเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดถ้ามรรคองค์แรกไม่เกิดขึ้นองค์ที่สองก็ไม่ตามมาองค์ที่สามก็ไม่ตามมา องค์ที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดก็ไม่ปรากฏขึ้นแก่เราเราก็ไม่สามารถเดินทางไปสายกลางที่พระเจ้าทรงสอนได้ไปสู่ความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้เลยนั่นมรรคองค์ที่หนึ่งจึงสำคัญที่สุดในการพิจารณาให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงธรรมะคือของจริงที่ปรากฏเราไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนของจริงอยู่ที่ตัวเราหมดแล้ว
ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละคือของจริงธรรมะชั้นสูงไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปเรียนที่ไหนไม่ต้องเดินทางไปไหนนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นเนี่ย หัดรู้หัดเห็นหัดพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีหาความจริงให้เจอถ้าเจอความจริงเมื่อไรนั้นแหละธรรมะก็อยู่ตรงนั้นธรรมะคือของจริงที่ไม่สามารถปิดบังเราได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ผมอย่างงอกอย่าหลุดฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยว เราไม่มีสิทธิ์ทำได้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้นั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่มีสิทธิ์ทุกคนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่นเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงเวลามันก็ดับถึงเวลามันก็แตกถึงเวลามันก็เสื่อมเราไม่สามารถยับยั้งไว้ได้เลย มันเป็นไปตามนั้นความจริงที่มันปรากฏนั่นสิ่งเหล่านี้เราต้องพิจารณาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราไม่ได้ศึกษาค้นคว้าของจริงเราจึงหลอกกันอยู่ทุกวันนี้อันนั้นสวยอันนั้นงามอันนั้นดีอยู่ตลอดหลงรักหลงใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส แล้วก็ปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาไม่เคยคิดปรุงคิดปล่อยคิดละคิดวางเพราะเราไม่เห็นของจริงคนที่เคยเห็นของจริงก็เกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาความเบื่อหน่ายในร่างกายที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเป็นโทษเนี่ยนั่งก็เห็นเดินก็เห็นมันทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เล่นๆมันทนไม่ได้ ต้องกระจับกระสายกระวนกระวายต้องบำบัดอยู่ตลอดเวลาเยียวยาอยู่ตลอดร่างกายนี้เราต้องดูแลมันอยู่ตลอดเวลาที่เราสวดกันนะปัญจขันธาขันห้าเป็นของหนักเราแบกของหนักไว้ห้าอย่างเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่งก็แบกไว้เดินก็แบกไว้นอนก็แบกไว้กินก็แบกไว้เรายังไม่รู้เลยว่ามันหนักแค่ไหน มันหนักจริงๆโยมถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางไม่ละมันจะหนักยิ่งกว่านี้อีกคนที่ฉลาดเขาก็ปล่อยเขาก็วางเขาก็ละเขาก็ไม่หนักเขาวางขันห้าจะได้ละขันห้าจะได้เขาเป็นสุขเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์วางลงได้แล้วไม่แบกอีกต่อไปเมื่อวางมันก็เบาสบายไม่มีขันให้แบกให้หาม แต่พวกเราเนี่ยต้องแบกต้องหามกันทุกวันบางทีมีขันห้าไม่พอไปเอามาเพิ่มอีกไปหาสามีไปหาภรรยาไปหาลูกไปหาครอบหาครัวมาแบกไว้เพียบหมดเลยไหนจะที่ทำงานไหนจะที่บ้านไหนจะคนนั้นคนนี้พลุงพลังไปหมดโยมถ้ามันแสดงอากัปกิริยาเป็นวัตถุได้นี่มันคงไม่มีที่ไป ไม่มีที่วางไม่มีที่ไว้มันเต็มไปหมดแต่ละคนละคนในแบกมาเพียบหมดเลยเอาบ้านมาเอาลูกมาเอาสามีมาภรรยามาเอาที่ทํางานมาแบกมาหามไว้เต็มไปหมดเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักละไม่รู้จักวางคนที่ฉลาดเขาวางเขาไม่แบกเขาไม่ถือเขาไม่หนักเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์เหมือนผู้รู้ เขารู้แล้วเขาไม่แบกเขาไม่หามเขาวางเอาไว้เขาปล่อยเอาไว้เราไม่ต้องหยิบต้องฉวยมาอีกให้มันหนักทำไมนี่แหละที่พระเจ้าทรงสอนว่าขันห้าเป็นของหนักท่านเราท่านทั้งหลายนี่ยังเข้าไม่ถึงว่าขันห้านั้นอยู่ตรงไหนเรายังต้องแบกต้องหาม เราทิ้งไม่ได้วางไม่ได้ละไม่ได้สติปัญญาเรายังไม่พร้อมเราต้องฝึกฝนอบรมต่อไป
ไม่ใช่วันนี้ท่านนั่งไม่สงบท่านก็เลยไม่นั่งท่านฟังธรรมไม่สงบท่านก็เลยไม่ฟังไม่สนใจฟังใครจะพูดไงก็พูดไปท่านก็ไม่สนใจแล้วเมื่อไรเราจะได้โยมเมื่อไรเราจะได้ธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าถึงธรรมะอีกกี่ภพอีกกี่ชาติไม่แน่เราอาจพลาดจากชาตินี้ไปแล้ว อีกแค่ไหนเราจึงจะได้เจอธรรมะพระศาสนาของสมณะโคดมคือพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยมีแค่5,000 ปีนี่เกินครึ่งแล้วโยมเหลืออีกไม่ถึงครึ่งศาสนานี่ก็จะหมดแล้วก็ว่างจากศาสนาไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ฝ่าองค์ใหม่ที่จะมาตรัสรู้ปริยัติเมตไตรแล้วคนที่จะมา อยู่ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยต้องคนมีบุญมีบารมีอย่างสูงสะสมบุญมาพอสมควรจึงได้เกิดในยุคนั้นคนที่ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่มีโอกาสได้เกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรเพราะอริยเมตไตรนี้สร้างบารมีมากกว่าพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือสมณะโคดมบารมีท่านเพียบพร้อม แต่คนที่จะมาเกิดในสมัยของพระองค์เนี่ยต้องเป็นคนที่มีบุญมีบารมีสร้างสมอบรมมาพอสมควรจึงได้จะเกิดมาพบพระศรีอริยเมตไตรคือพุทธเจ้าองค์ต่อไปนั้นมาว่างจากศาสนาแล้วเนี่ยก็ไม่มีศาสนาไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีใครมาบอกมาสอนมาชี้แจงแสดงธรรมะ คนจะไม่รู้จักธรรมะหรือไม่รู้การศาสนไม่รู้จักการสวดมนต์ทำความดีไม่แต่ทำความชั่วฆ่ากันแก่งแย่งกันแย่งผัวแย่งเมียแย่งกินแย่งนอนแย่งกันอยู่แย่งกันใช้ใครมีกำลังมากก็อยู่ไปคนมีกำลังน้อยก็ถูกทำร้ายล้มตายไป เกิดกุริยุคยุคที่ต้องลบราฆ่าฟันกันตลอดถ้าเราไปเกิดในยุคนั้นเป็นไงโยมรับรองได้มีแต่เสียงร้องไห้เสียงหัวเราะไม่มีท่านนี้เราโชคดีเกิดมาพบพุทธศาสนาแต่เราไม่สนใจไม่ไขว่คว้าไม่แสวงหาปล่อยให้เลยไปปล่อยให้พ้นไปเสียดาย ฉะนั้นบุญเก่าที่เราทำมาแล้วขาดทุนรักษาไว้ไม่ได้ความเป็นมนุษย์นี่เราขาดทุนเกิดมาแล้วขาดทุนทุนของความเป็นมนุษย์หมดฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีหมดจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดไม่ได้อย่าว่าจะไปสวรรค์เลยนั่นสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีองค์ประกอบมันเป็นไม่ได้ไปไม่ได้โยมอยากเป็นมนุษย์ก็เป็นไม่ได้ เห็นไหมบางคนทะเลาะทะเลอยู่ในท้อง3 เดือน 4 เดือนไปแล้วโยมมันอะอยากจะเป็นอยากได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดไม่ได้โยมก็ทำแท้งซะแล้วมันอยากจะเกิดเต็มทีแต่เกิดไม่ได้บุญไม่มีโยมแต่เรานี่มีบุญก็ทำให้บุญมันหมดนะ เป็นคนหมดบุญแต่บุญมันไม่หมดแต่เราเนี่ยเป็นคนทำมันเองทำให้มันหมดไปทานเราก็ไม่ให้ศีลเราก็ไม่รักษาภาวนาเราก็ไม่สนใจครูบาอาจารย์จะชี้แนะยังไงสวดมนต์ภาวนาพุทโธพุทโธเราก็ไม่สนใจให้พุทโธก็พุทโธพุทโธเมื่อไรจะจบเมื่อวานก็ฟังวันนี้ก็ฟัง เฮ้เมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเลิกเมื่อไรจะไปจิตมันไปที่อื่นหมดแล้วโยมของดีไม่เอาพอแจกของดีไม่เอาไอ้ของไม่ดีเนี่ยคิดกันจังเลยสะสมกันจังเลยไอ้ความคิดเก่าๆเนี่ยคิดโลภคิดโกรธเนี่ยสะสมกันไว้นานแน่นหมดไม่เคยคิดบริจาคเลยไม่คิดที่จะสละออกเลย ทั้งที่มันเป็นของดีสละแล้วเป็นของดีใจจะได้สบายแต่ไม่ยอมเหนียวแน่น
รักษาว่าอย่างเหนียวแน่นพระมาขอบิณฑบาตก็ไม่ให้ความโลภก็ไม่ให้ความโกรธก็ไม่ให้ความหลงก็ไม่ให้ของฉันท่านให้ไม่ได้หรอกมันของดีสำหรับฉันมันเข้าใจผิดไงคิดว่าของดีอันที่พระให้นี้ไม่ดีให้ศีลให้ธรรมให้การประพฤติปฏิบัติบอกไม่ดี นี่แหละมันเข้าใจคนละอย่างโยมมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้ามาเข้าใจผิดแล้วมันไปไกลโยมหลายภพหลายชาติเมื่อไรไม่รู้แต่ถ้าเข้าใจถูกนี่อาจจะภพชาติเดียวก็อาจจะสิ้นสุดได้จบได้งั้นเราต้องทำความเข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราควรแสวงหาอะไรความสุข เราถามว่ามันสุขจริงหรือเปล่าที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นความสุขจริงหรือเปล่าสุขจริงทำไมเราต้องวุ่นวายเราต้องเดือดร้อนคิดว่ามันมีความสุขมันแป๊บเดียวทุกข์มันเกิดอีกแล้วนี่แสดงมันสุขไม่จริงโยมถ้าสุขจริงมันต้องไม่มีทุกข์เข้ามาเจือปนงั้นคนเราเนี่ยถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะมันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ ทานทำให้คนมีความสุขศีลทำให้คนมีความสุขภาวนาทำให้คนนี้มีความสุขยิ่งขึ้นไปมีสติมีปัญญาคนมีสติปัญญานี่ทำอะไรก็เกิดความสุขความเจริญเห็นไหมคนที่เขาเป็นเศรษฐีเป็นประราชาทำไมเขามีความสุขสุขจากทรัพย์สมบัติสุขจากข้าทาสบริวารสุขจากการหน้าที่การงานเขาครบหมดพระบุญที่เขาสร้างเอาไว้โยม ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเขาทำไว้ครบหมดนั้นสิ่งที่เขาทำเอาไว้เนี่ยมันมาให้ผลพอเกิดมาชาตินี้สิ่งเหล่านั้นก็บันดาลให้เขามีความสุขเขาไม่ต้องคิดมากเขาคิดนิดเดียวแต่เขาได้มากได้ความสุขนั้นมากต่างกับคนที่คิดแล้วคิดอีกไม่ได้คิดเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ไม่เคยสมหวังไม่เคยได้ดังใจที่ปรารถนาได้เลย เพราะไม่เคยสร้างเอาไว้ไม่เคยทำไว้ทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่เคยทำคิดเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพราะคิดอย่างเดียวไม่สำเร็จไม่ได้อะไรก็แล้วแต่มันคิดอย่างเดียวไม่สำเร็จมันต้องลงมือทำเมื่อเราปรารถนาความสุขเนี่ยถ้าเราไม่ทำมันไม่ได้มันไม่ถึงดังนั้นวันเข้าพรรษาเนี่ย อยากให้ญาติโยมชาวพุทธเราคิดให้ดีว่าไม่เฉพาะในพรรษาเท่านั้นที่ควรทำความดีเพราะความดีนั้นจะทำให้เรามีความสุขเมื่อเราต้องการความสุขเราต้องทำทุกวันไม่ใช่ทำเฉพาะวันเข้าพรรษาหรือในพรรษาอย่างเดียวทุกๆวันเราควรสร้างควรทำคิดดีพูดดีทำดีเท่านี้เองไม่ต้องมาก ไม่ต้องไปทำอะไรมากยิ่งกว่านี้แค่เป็นคนคิดดีพูดดีทำดีสามอย่างนี้เท่านั้นเองที่ทำให้เรามีความสุขได้คนที่จะคิดดีได้ทำดีได้พูดดีได้คนนั้นต้องมีศีลมีธรรมคิดอยู่ในศีลในธรรมไม่ออกนอกกรอบไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายนั่นแหละจะเป็นความสุขอย่างแท้จริงที่พวกเราปรารถนาต้องการ และความสุขนั้นก็จะสำเร็จผลเมื่อเราลงมือทำลงมือปฏิบัติด้านการที่เรามาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาก็เป็นพื้นฐานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่จะส่งผลให้เรามีความสุขมีความเจริญไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรถ้าสามสิ่งนี้เรารักษาไว้ทำไว้อยู่สม่ำเสมอความสุขก็จะปรก ปรากฏขึ้นแก่เราอยู่สม่ำเสมอท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาก็ขอญาติโยมทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญท้ายสุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใด ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผล
ความสุขก็ได้ความสุขความพ้นทุกข์ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับท่านได้ฟังการ แสดงธรรมจบลงแล้วก็คือหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายนะสังฆทานและทุกอย่างนะครับต่อไปนี้นะตั้งนโมพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานัง อาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินัง วัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับขอนำสังฆทานการถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับปากขาลูกช่วยรับหน่อยเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานนะคะพร้อมทั้งเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนนะคะท่านใดที่ประสงค์ที่จะเข้าถวายอันนี้เป็นการถวายในช่วงที่สองนะคะซึ่งการถวายสังฆทาน นะเราจะมีในสองช่วงด้วยกันสำหรับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดแล้วก็วันสำคัญนะคะวันที่เรามีกิจกรรมที่ลานธรรมเราจะมีการถวายในช่วงแรกก็เป็นช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก่อนไปที่ครูบาอาจารย์จะไปพิจารณาอาหารนะคะแล้วก็ช่วงที่สองก็คือช่วงนี้ค่ะหลังจากการแสดงธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เพราะนั้นในช่วงนี้นะคะเรียนก็ขอเรียนเพิ่มเติมในส่วนของการปลูกป่าในวันที่23 24ที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าเป็นงานที่สำคัญทีเดียวนะคะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกๆคนคนไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมการปลูกป่ากับทางวัดสังฆทานนี้ได้นะคะซึ่งเมื่อเช้าต้องกลับขออภัยนะคะเรียนให้ข้อมูลผิดไปว่าเราจะปลูกต้นกล้วยนะคะกับต้นไผ่ นะเพื่อเป็นแนวกันไฟตามถนนนะฮะกล้วยเนี่ยต้นละ20 บาทนะฮะต้นละ20 บาทนะกล้วยต้นละ20 บาทเมื่อเช้าไปขาดไป2 บาท20 บาทนะกล้วยเนี่ยต้นละ20 บาทเป็นกล้วยน้ำว้านะฮะท่านพระอาจารย์โชคท่านแจ้งข้อมูลมาบอกว่าเราจะปลูกต้นกล้วยทั้งหมดเนี่ย500 ต้นแต่ว่ามีเจ้าภาพแล้ว200 ต้นขาดอีก300 ต้น วันนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพกล้วยนะต้นกล้วย300 ต้นเชื่อว่าพวกคนพวกเราทุกคนมาช่วยกันนะฮะคนละ100 200นะฮะงานนี้ก็ไม่ยากนะคนละ10 ต้น10 ต้น10 ต้นนะฮะคนละ200 200แป๊บเดียวเราได้300 ต้นทีนี้ไผ่นะไผ่สีสุกเนี่ยต้นละ50 บาทนะ50 บาทมีเจ้าภาพ150 ต้นแล้วนะแต่ยังขาดอีก350 เพราะนั้นเนี่ยทั้งไผ่ทั้งกล้วยยังขาดเจ้าภาพอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะคะที่เราจะได้ร่วมบุญกันก่อนที่เราจะเดินทางไปปลูกต้นไผ่สีสุกแล้วก็ต้นกล้วยที่เขื่อนมูลบนในวันที่23นะวันนี้เรามีโอกาสได้มาทำบุญเข้าพรรษานะคะเราก็ได้มาร่วมปลูกป่ากัน
นะอย่างที่เรียนเรียนแล้วว่าการปลูกป่านั้นก็ถือว่าเป็นงานที่สําคัญเป็นการฟื้นฟูสภาพป่านะคะคืนสู่ธรรมชาติซึ่งหลวงพ่อสนองกตบุญโยเองนะคะช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเห็นให้ความสําคัญในเรื่องของป่านี้มากเพราะนั้นที่ของเราที่ซื้อไว้ในจุดต่างๆเราจะตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เลยนะคะเราจะอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ทั้งหมดแล้วก็จะปลูกเสริมขึ้นมาด้วยโอ้โหพี่สายพินสวยมากๆค่ะสาธุ ค่ะพี่สายพินบอกว่าเอาต้นกล้วยนะ200ใช่ไหมคะพี่สายพินค่ะสาธุสาธุวันนี้แต่งตัวงามมากค่ะขอบพระคุณค่ะโอ้สาธุพี่สายพินนี่ก็เป็นคนทําบุญเยอะนะมาทีไรก็ทุกบุญที่ทําได้นะคะโมทนาพี่ค่ะก็สวยวันสวยคืนค่ะพี่ค่ะค่ะโมทนาค่ะ ค่ะสาธุค่ะพี่สวยงามมากค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพี่ค่ะเชิญนะคะต้นกล้วยเรายังขาดอยู่200ยังสาขาด300ต้น300ต้นก็ประมาณ6,000เนาะแล้วภัยก็3,550ค่ะก็มีคนมาถวายตุ้มหูอีกนะตุ้มหูทองอีก1คู่นะคะคุณจันยาวังหินค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุนะคะอันนั้นก็ถือว่าท่านได้ฝากสิ่งที่ดีงามไว้ในพระพุทธศาสนานะคะองค์หลวงพ่อโตนี้เราก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่กับวัดสังฆทานมายาวนานหลายร้อยปีทีเดียวนะคะเพราะนั้นเราก็ได้มีการบูรณะองค์หลวงพ่อโตมาโดยตลอด
เราก็ไม่บอกบุญอีกแล้วนะที่หลวงพ่อโตเราก็หมดโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนะจะเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นทองคำกระสละมาตุ้มหงหนึ่งข้างนะฮะตะขอหนึ่งอันเรายินดีนะคะเรายินดีเรามาหลอมรวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวนะคะก็ขออนุโมทนาตอนนี้ช่วยกันเรื่องปลูกป่าหน่อยกันแล้วกันนะคะยังไม่ได้พูดน้ำไฟเลยนะน้ำไฟนี่ก็ต้องอยากให้ช่วยนะน้ำไฟก็อยากให้ช่วยนะคะเพราะถือว่าเป็นส่วนกลางที่เราใช้ร่วมกันนะฮะอันนี้เราก็ช่วยกันอนุเคราะห์กันนะคะว่าสังฆทานอยู่ได้ก็ด้วยพวกเราทุกคนนะฮะที่มีโอกาสมาที่วัดแล้วก็ได้ฟังความจำเป็นของวัดเราในสิ่งไหนที่ช่วยได้เราก็ช่วยกันค่ะมากน้อยตามกำลังของเรานะเพราะเราถือว่าบุญนี้ของใครของมันนะต่างคนต่างทำนะแม้แต่คู่สามีภรรยาไม่ใช่ว่าสามีทำภรรยาไม่ทำไม่ได้ต้องต่างคนต่างทำเพราะบุญใครบุญมันนะฮะเราจะไปบอกว่าทำเผื่อกันมันก็มันลำบากอีกนะคะเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสมาด้วยตัวของเราเองเราก็ทำเลยค่ะฮาโมทนาคุณณภัทรนันนะคะนี่ก็บวชพระอีก100บาทนะคะคุณราชกรเดชชัยฤทธิ์และครอบครัวก็ปลูกกล้วยอีก100บาทนะ คุณปราณีสุภสารนะฮะไผ่100บาทคุณกสินาลิ้มตระกูลนะฮะต้นกล้วยอีก100บาทคุณสิริพรคุณทองทิพย์เด็กชายกฤตกฤตยะแล้วก็เด็กชายพีรนัทนะฮะกล้วยอีก100บาทคุณจิราคงครามต้นไผ่100ต้นกล้วยอีก100บาทมาทำนะกล้วยนะคะวันนี้ต้นกล้วยต้นละ20ค่ะขาดอีก300ต้นหาเจ้าภาพอยู่มาเดี๋ยวก็ได้เจ้าภาพ300ต้นนะคะเอา20คูณเข้าไปต้นละ20บาทนะคะต้นกล้วยต้นไผ่นี่50บาทต้นละ50บาทนะคะไผ่นี่ก็เป็นอาหารของสัตว์ป่านะช้างเชิงอะไรเนี่ยสัตว์ใหญ่เขากินไผ่กินอะไรแล้วหน่อพวกเราก็เอามาทานกันได้ชาวบ้านก็มีอาหารทานนะคะแล้วก็เป็นแนวกันไฟด้วยนะฮะต้นกล้วยเนี่ยจะเป็นแนวกันไฟให้กับเรานะฮะไผ่ก็เป็นอาหารให้กับสัตว์ที่อยู่ในป่าแล้วก็ให้คืนความร่มรื่นให้กับธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราปลูกแค่นี้นะคะต้นไม้ใหญ่เราก็ปลูกเพราะเราไปขอต้นไม้จากกรมป่าไม้มาส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นพวกไม้ใหญ่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าอันนี้เล็กๆที่เราที่เขาไม่ได้ให้เราก็ต้องซื้อเองก็บอกให้พวกเราได้ร่วมกันนะฮะอะไรที่พวกเราเป็นสิ่งที่เราซื้อนะฮะต้องช่วยกันก็ให้เราได้บุญด้วยกันนะฮะส่วนต้นไม้ใหญ่นั้นป่าไม้กรมป่าไม้ให้เรามาก็อันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะอันนั้นเขามอบให้มาเยอะเลยค่ะค่ะคุณปิยพรสินธุภัยนะคะอันนี้ที่พัก200นะคะแล้วก็คุณกุหลาบอิ่มในธรรมและครอบครัวก็อีก100บาทคุณจุธามาทานวิพ
ภากรนะคะบวชพระอีก300บาทคุณพัชรินทร์กล่ำถาวรปลูกป่า100บาทคุณยายอําคานะฮะปลูกป่า100บาทคุณลำไพขุนเพียขุนเพียนะฮะ100คุณหนูไผ่นะฮะอีก100บาทค่ะคุณกันวราเจริญขายค่าน้ำไฟอีก240บาทนะคะฮิตเตอร์นะฮิตเตอร์นี่ไปเยอรมันนะฮิตเตอร์คุณสุนี100คุณป้าผ่อน100คุณอำไพอีก100บาทนะฮะฮิตเตอร์ฮิตเตอร์ก็ช่วยกันนะของต่างประเทศต้องใช้ฮีเตอร์ของเราต้องใช้แอร์นะเราต้องการความเย็นต่างประเทศก็ต้องการความอบอุ่นนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์เราก็มีสาขาอยู่ที่เยอรมันนะฮะมีสาขาอยู่เยอรมันก็ฝากบอกแล้วกันใครที่มีกำลังปัจจัยที่จะช่วยฮีเตอร์เห็นป้าเล็กบอกประมาณ 400,000 นะคะก็ช่วยกันอันนี้บอกให้ทราบเฉยๆแต่ว่าเราจะร่วมเท่าไหร่ตามกำลังของเรานะฮะอย่าให้เดือดร้อนกันแล้วกันเพราะว่าบุญที่จะให้ท่านร่วมทำในเยอะจริงๆก็เห็นใจนะคะบางคนบอกโอ้ยบุญเยอะจริงไม่รู้จะทำอะไรอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเราอย่าไปกังวลใจเพราะเรื่องของการทำบุญที่ท่านมีหน้าที่บอกว่ามีอะไรบ้างท่านชอบใจที่ทำอะไรเป็นพิเศษต้นไผ่ขาดอีก350ค่ะต้นละ50บาทค่ะโอ้เจ้าภาพมานั่งมองแล้วตรงนี้ท่านมีความหวังนะเนี่ยสาธุค่ะสาธุค่ะทำบุญใหญ่จริงๆนะคะค่ะอนุโมทนาคุณบัญชาหลาแก้วอีก100นะคะคุณแม่สงบชัยนามอีกค่าไฟอีก 1,000 บาทค่ะสาธุค่ะคุณอัมพรกิติสามเสนค่าไฟอีก 1,000 นะคะคุณสิริพรกิติสามเสนค่าไฟฟ้าอีก500บาทค่ะสาธุนะคะค่าไฟก็ช่วยกันนะคะค่าไฟของเราเดือนหนึ่งก็หลายสตุ้งสตังทีเดียวค่ะคุณอาศยาคุณธีมาพรเด็กหญิงการวรานะคะอันฮิตเตอร์อีก100บาทคุณรุณีอ่อนแก้วนะฮะปลูกป่าอีก100บาทคุณธรัตคุณธรัตคุณทรัพย์และคุณทักษิณนะคะปลูกป่าอีก100บาทค่ะคุณสุจิตราพินโยเสาวภาคนะคะปลูกป่าอีก100บาทคุณรสลินนิธนานะคะอีก100บาทคุณยุวดีวัฒนแพทย์คุณณรงค์คุณยุวดีนี่40คุณณรงค์ศักดิ์นี่100บาทนะคะคุณยานิสานะฮะคุณปุณนิสาคุณณัฐวดีทัศนันท์นะคะต้นกล้วยอีก200บาทค่ะคุณเมริวันยอดเพชรศรีสินนะฮะต้นกล้วย100ต้นไผ่อีก100ค่ะคุณทิติมาหลักคำนะฮะกล้วยอีก100บาทค่ะคุณชัญญามีสุขเสมอเด็กหญิงปุญญนุชนะคะอีก100บาทค่ะคุณเบญจานะคะปลูกป่าอีก100บาทนะคะแล้วก็คุณอันนี้ก็อุทิศให้ญาตินามสกุลพินิจว่องไวนะฮะแล้วเจ้ากรรมนายเวรนี่อีก200บาทนะคะคุณประกอบดอกไม้อีก100บาทค่ะคุณพีรพรคุณวิวัฒวงศ์นะฮะต้นกล้วย100ต้นกล้วยนี่20ต้นคุณพีรพรนะฮะคุณวิวัฒวงศ์คุณมณีสมพงพันธ์นะคะท่านมาเป็นเจ้าภาพต้นกล้วย100ต้น 2,000 บาทอนุโมทนาสาธุสาธุต้นกล้วยในใกล้ความหวังอะไรก็ขอให้กล้วยนะคะรับเรียนค่ะโมทนาสาธุค่ะไผ่ด้วยใช่มั้ยอ๋อนี่ตรงนี้เขียนใบเดียวกันก็ได้นะค่ะคุณพีรพรคุณวิวัฒนวงศ์กับคุณมณีสมพงพันธ์นะคะนอกจากกล้วย100ต้นแล้วนะคะท่านก็ยังทำไผ่อีก50ต้นต้นละ50บาท 2,500 บาทค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะคะสาธุค่ะค่ะค่ะต้นกล้วย20บาทต้นไผ่50บาทนะคะคุณกันนิกาพรมมาก็อีก100บาทค่ะคุณครอบครัวมาลารัตนะคะต้นกล้วย400ต้นไผ่อีก200บาทค่ะเรียนว่าวันนี้เราได้ครบแน่ๆเลยนะคะทุกคนได้มีโอกาสร่วมบุญกันน่าปิติยินดีทีเดียวค่ะเพราะเราถือว่าทุกอย่างสังฆทานเราต้องช่วยกันนะคะขออนุญาตค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะขออนุญาตกับเสร็จแล้วก็ไปหาที่นั่งกันนะครับตอนนี้ไปพระคุณเจ้าจะพิจารณาบังสกุลเสร็จแล้วก็จะได้ท่านกรวดน้ำรับพรต่อไปนะครับหาที่นั่งกันนะครับครับสังฆทานมีอีกไหมครับมีก็ขอเชิญนะครับหาที่นั่งกันนะครับขอพรรษาแล้วก็จะได้ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตรวจน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับต่อไปก็ตั้งใจพระจะชักบังสุกุล
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวุปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข เอามีนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับไวเลยครับนะเชิญนะครับไวเลยครับ เข้าไปเลยครับเข้าไปเลยต่อไปตั้งใจรับพร ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกาปติฐานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยจับพลันตาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปนารโสยทาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภ ตัวที่พระกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเตริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสะจะอายุจะและอายุยืนร้อยปี ที่วสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเตอัตถลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุข เวรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติพิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิง จงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านตราขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุ กับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน
อเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อภิยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญติดตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับ เพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณนางอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยาคุณนางอาหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมร